ไปดูกันที่สำนักงานเขตบางกะปินะคะก็สามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เพียง38หน่วยค่ะจาก164หน่วยเลือกตั้งทำให้ประชาชนที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ส่วนหนึ่งนะคะพากันไปทวงถามกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตค่ะโดยได้รับคำตอบว่าบางหน่วยนั้นมีกรรมการไม่ครบค่ะจึงไม่สามารถให้ลงคะแนนได้เดี๋ยวเรื่องนี้ไปติดตามจากคุณวิสรุตบุญญานะคะรายงานทางโทรศัพท์จากสำนักงานเขตบางกะปิคุณวิสรุตเชิญค่ะครับผมสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตบางกะปินะครับก็เป็นอีกเขตหนึ่งในวันนี้ที่ไม่สามารถที่จะเปิดให้ทำการการเลือกตั้งได้ครบทุกเขตนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่ามีหน่วยเลือกตั้ง38หน่วยนะครับไม่สามารถเปิดทำการเลือกตั้งได้ในวันนี้เนื่องจากกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยไม่ครบแล้วก็ประกอบกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือหน่วยเลือกตั้งสถานที่ของเอกชนนี่ไม่ให้ใช้สถานที่นะครับซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนี่640หน่วย164หน่วยนะครับปิดทำการไป38หน่วยแล้วก็มีหน่วยที่เปิดเลือกตั้งให้ได้ปกติก็คือ126หน่วยนะครับส่วนมากสำหรับเขตบางกะปิสำนักงานเขตบางกะปิดูแลรับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดของแขวงคลองจันนะครับ93หน่วยแล้วก็แขวงหัวหมากอีก71หน่วยนะครับสำหรับภายใน38หน่วยที่ไม่สามารถเปิดทำการเลือกตั้งได้ในวันนี้ก็ส่วนมากก็จะอยู่ในเขตของแขวงหัวหมากนะครับผมนอกจากนั้น126เขตก็ยังมีการเลือกตั้งโดยปกตินะครับโดยประชาชนก็เริ่มทยอยมาตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับโดยส่วนมากที่เขตไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ประชาชนบางส่วนก็ประมาณ 20-30 คนเนี่ยก็มารวมตัวกันที่สำนักงานเขตบางกะปินะครับเพื่อที่จะมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่กกต.ไม่ทำงานกกต.ประจำเขตนะครับไม่ทำงานแล้วก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนะครับซึ่งทางกกต.ก็ออกมาชี้แจงกับทางชาวบ้านผู้มาใช้สิทธินะครับแต่ก็ไม่ได้รับความพอใจนะครับเพราะว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์แล้วไม่สามารถเปิดทำการได้เนี่ยก็เห็นว่ากกต.ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็ควรจะแจ้งให้หรือมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างกว่านี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านหรือประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตบางกะปินี้โดยมากก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลว่าเขตปิดหรือเปิดตรงไหนอย่างไรบ้าง นะครับแล้วก็ที่สำคัญผมได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่มารวมตัวกันที่แสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีกิจกรรมเพราะว่าทางกกต.นี่กกต.ประจำหน่วยชี้แจงกับประชาชนเนี่ยว่าอาจจะให้คำตอบภายใน7วันนะครับว่าจะดำเนินการเลือกตั้งที่ไหนอย่างไรสำหรับหน่วย30กว่าหน่วยที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ประชาชนก็คุยกันนะครับว่าอาจจะมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์เช่นการจุดเทียนหรือว่าสวมชุดขาวเสื้อขาวอย่างที่ประชาชนในส่วนอื่นๆทำกันมาเพื่อแสดงยืนยันในหลักการ1สิทธิ์1เสียงนะครับแล้วก็ประชาชนบางส่วนก็ได้พกป้าย Respect My Vote นะครับที่สะท้อนที่เป็นกระแสทางสังคมของผู้ที่ต้องการที่จะเลือกตั้งในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมค่ะคุณวิษณุคะที่กรรมการกกต.เขตนะคะให้เหตุผลกับทางประชาชนเหตุผลหลักๆคือว่าไม่มีกรรมการเพียงพอเท่านั้นเหรอคะนอกจากบางหน่วยนี่ก็กรรมการมีไม่ครบนะครับบางที่ก็ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้งนี่ก็ลาออกนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่ราชการสถานที่ของหน่วยของเอกชนนะครับที่ไม่ยอมให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งนี่ใช้สถานที่ก็อย่างเช่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็คือที่สนามราชมังคลากีฬาสถานที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าไม่ให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็มีรามซอยรามคำแหง60/3เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นอกจากนั้นก็ยังมีแถวในย่านรามคำแหงก็ยังมีรามคำแหง14นะครับตรงใช้สถานที่ของปั๊มสยามแก๊สเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้สถานที่เลือกตั้งนะครับก็มีปี2ส่วนนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ลาออกด้วยเจ้าหน้าที่จำหน่วยลาออกแล้วก็มีไม่ครบและก็ประกอบกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งของเอกชนเองไม่อนุญาตให้ทางหน่วยงานของรัฐไปจัดการเลือกตั้งนะครับผมค่ะค่ะแล้วกรณีที่เอกชนไม่อนุญาตให้ทางรัฐใช้สถานที่เนี่ยมีเหตุผลแจ้งมาไหมคะมีแจ้งก่อนหน้าไหมหรือว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนใจเลยทางกกต.ที่อยู่ในสำนักงานเขตบางกะปิก็มาชี้แจงประมาณนั้นนะครับว่าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ยังผลมาให้ประชาชนที่ไม่ที่บอกว่าน่าจะแจ้งล่วงหน้าก็เข้าใจว่าไม่มีการ
จ้งล่วงหน้าแต่ประการใดครับเพราะว่าชนรอเลือกตั้งตั้งแต่ตอนเช้านะครับแล้วก็มาหาชื่อหาหน่วยตัวเองก็ไม่เจอแล้วก็มาเห็นว่าบางทีเพราะว่าทางนี้ก็สร้างข้อติดเครื่องใจให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าในเขตบางกะปินี้ไม่มีมวลชนของม็อบประชาธิปัตย์หรือว่าคนที่คัดค้านไม่มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กกต.เองนี่ได้ลาออกอาจจะค่อนข้างกระทันหันแล้วก็ไม่ได้แจ้งต่อประชาชนผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าในตอนเช้าก็ไม่ได้มีการติดป้ายประกาศอะไรนะครับผมค่ะก็คงต้องรอดูเหตุผลของเขตบางกะปิกันอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ขอบคุณคุณวิศรุตค่ะรายงานจากสำนักงานเขตบางกะปิขอบคุณค่ะ